เป็นไรอ้วนต่างนะสวัสดีครับผมพี่ต้านะครับพบอีกแล้ววันนี้ภารกิจแรกของเรานั่นก็คือไม่เสียเงินสักกะบาทนะครับวันนี้จะทำได้ไหมมาดูกันผมทำยังไงนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องเพชรนะครับเล่นหลังกันจะมาดูว่าเราเล่นกันเนี่ยดักดานแค่ไหนก็ท่าแรกผมเปิดด้วยท่าแรดพูลดาวน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นสุดลงสุดนะครับแต่สภาพฟอร์มก็เวลาเราทำคลิปนะครับมันก็ซ้อมในตามมุมที่โอเคนะครับแต่อันนี้มันหนักเล่นจริงนะครับก็สภาพหวังจริงเฮียสุดตกปากเอาเร็วคาริตานิกดีไซน์ดีการันตีคุณภาพจาก Index เฮียสมัยมาอะไรไม่ทำได้ตอนนี้แม่งเป็นเชี่ยหรือว่าพวกปวดหลังแน่เลยนี่ไงกระดูกแม่ก็คิดกูจะตายไอ้เฮียท่าที่2เนี่ยคือแม็กชีโลนะครับใครเนี่ยที่ดึงหลังแล้วไม่รู้สึกไม่ค่อยโดนนะครับยังไงให้ลองเปิดสะบักแบบผมดูนะครับอันนี้ก็ทดลองมาได้ประมาณปีนึงแล้วนะครับรู้สึกว่าหลังเนี่ยเริ่มพัฒนาได้ดีขึ้นนั่งเปรี้ยวปากมั้ยถูกมั้ยเปรี้ยวปากอร่อยท่าที่3ก็เป็นดึงข้อถ่วงน้ำหนักปกติเลยอย่างที่บอกไปว่ามันมีอยู่2มุมนะครับเล่นหลังก็คือ vertical ดึงลงล่างกับ horizontal ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมดึงเข้าหาตัวเองนะครับก็ให้เล่นสลับกันและ performance จะออกมาได้ดีกว่าส่วนท่าต่อมานะครับก็จะเป็น T-Barrow ท่านี้เนี่ยมันจะตัดการใช้งานของ core body ออกนะครับทำให้เราโฟกัสได้หลังมากขึ้นส่วนตัวผมนะครับเมื่อนำท่านี้มาไว้ท่าหลังแล้วจะไม่ค่อยมีแรงต้านกับตัวเองนะครับ core body ผมดักดานมากเลยนะครับเลยมาใช้ตัวนี้ช่วยแต่ถ้าวันไหนผมอยากบริหาร core body ด้วยผมจะนำท่า Barbell Row มาเปิดเป็นท่าแรกนะครับแล้วตัดท่านี้ออกแทนส่วนท่าเก็บหลังสุดท้ายของผมก็จะเป็น State Arm Pull Down นะครับท่านี้จริงๆเล่น Super Set กับ Lat Pull Down ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมอยากจะกลับมาลองเล่นโปรแกรมตัวเองชิลๆดูนะครับก็ลากเนี่ยลากให้ชนกับขาเรานะครับแล้วก็โฟกัสแรงเนี่ยดึงจากศอกยังไงไม่ต้องเล่นหนักนะครับท่านี้เมื่อก่อนผมใส่โมแตกหลังแขนก็หลังจากที่เล่นหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะตามเก็บด้วยหน้าแขนเพราะว่ามัดมาทำงานด้วยกันหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับฟอร์มผมไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้อะไรนะครับเนื่องจากข้อมือด้านขวาก็เจ็บอยู่นะครับเลยเส้นหลังๆเนี่ยผมลดน้ำหนักแทนแล้วเล่นจำนวนครั้งเยอะขึ้นก็โดนเช่นเดียวกันนะครับส่วนท่าแฮมเมอร์กับพวกโฟร์อาร์มวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าข้อมือไม่หายดีคิดว่ารอให้มันหายก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นน่าจะพัฒนาได้ไวกว่าเลยสคิปไปแล้วกันนี่ก็หน้าเก่านะครับหน้าคุ้นๆกันนะครับคนภูเก็ตเหมือนกันที่ทำไว้ 1.2 กิโลนี่นะครับมาดูนะครับช่องออกกำลังกายแม่งมาแข่งกินกันนะครับ 1.2 ได้ทานฟรีนะครับ 1.6 ได้เงินรางวัลเรามาลองดูนะครับให้ตากล้องแม่งลอง 1.6 ก่อนเลยนี่มาแล้วช่างดูสบายนะ 1.6 นี่ 1.4 ไหวมั้ยสบายสบายมั้ยท้องน้ำสบาย5 minutes later โอ้กินฟรีไม่ชอบชอบเสียตังค์นิดเดียวเองเร็วก็เสียได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งต้องยอมแพ้ไม่ได้ไม่ทันมันต้องเคี้ยวหมดปลาอีกถ้าอยู่ในปากมันนั่งอยู่กูบอกแล้วแบบเหมือนเดลี่ปะพุ่งมา10โลคือระเบิดไม่ได้อะซาซาตู้ไหวไหมสบายสบายไหมล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยเกือบหมดเกือบเอ้ย3นาทีนี่คือหมดแล้วประมาณนี้มันจะแต่ไหวนิดนึงใช่ๆๆก็ต้องตาช่างพี่ทําได้ไงไม่กูกําลังใช้ตาที่พี่ข้อว่ามันร้อนมั้ยเริ่มเผ็ดอยู่เนี่ยพี่กามเนี่ยกูได้สปีดไม่ได้จุกพอหลังๆกูจะตายอย่างเงี้ย
ที่เหลือนี่แหละได้แล้วในจานอ่ะแล้วในจานนี้ต้องอีกไหมต้องอีกอันนี้หมดได้ยังนี่พี่ผมเกลียแบบยังก็เหี้ยแล้วมึงไม่ใช่เจ้าของร้านไอ้นี่ได้มั้ยนี่พี่เนี่ยผมแบบมันข้าวเป็นเม็ดๆไงทำไมอยู่ผมครับหยุดเวลาครับเป็นไงบ้างครับผมจะชวดมีอะไรอยากบอกเพื่อนๆที่จะมากินร้านนี้ไหมเล่นเลยแชกแล้วไปมิดครับน้ำตาลขึ้นยัดแม่นี่เป็นชื่อร้านนะครับเชี่ยเชี่ยภาพเองไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนหลวงนะครับเป็นสถานที่ผมใช้ในการคาร์ดิโอนะครับค่อนข้างบ่อยแล้วก็คิดว่าคาร์บ่อยที่สุดแล้วน่าจะเป็นการเดินกับการวิ่งเหยาะๆนะครับก็ทำให้เราหัวโล่งนะครับคิดคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยไอเดียจากที่นี่นะครับก็หลังจากที่วิ่งเสร็จนะครับกลับมาถึงห้องผมก็จะมาต่อสู้กับลิขสิทธิ์ใน YouTube นะครับแล้วก็ตัดงานของผมเรื่อยเปื่อยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็มนุษย์มนาเนี่ยครับทำอยู่คนเดียวต่อสู้แม่งอยู่คนเดียวนะครับไอ้ปากมาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่รู้ CEO YouTube ชื่อไอ้เหี้ยอะไรนะครับแม่งด่าไอ้มาร์คไปก่อนเลยอย่างที่เห็นนะครับใช้เวลาในการตัดต่อในการตัดภาพในการทำปกทุกอย่างก็ไม่ได้เรียนมาด้านนี้เลยนะครับสามารถศึกษาได้ตอนนี้ในมือถือเนี่ยมันสอนเกือบจะทุกอย่างแล้วนะครับแล้วแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยน่าจะมีแอปกับการตัดต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมถนัดกับคอมมากกว่านะครับอยากจะจัดไปไฟกระพริบนะครับตัดจนค้างนะครับแล้วแม่งต้องตัดใหม่คลิปแม่งระเบิดนะครับไม่รู้กี่รอบแล้วตอนนี้ผมอัพคลิปค่อนข้างจะถี่ขึ้นนะครับเนื่องจากพี่เนไปฮันนีมูนกับแฟนนะครับลาพักร้อนก็แทบจะไม่มีงานอะไรให้ตัดเลยนะครับเลยอยากจะทำช่องตัวเองด้วยแล้วก็จะพูดอะไรแล้ววะก็นึกออกแล้วนะครับจะพูดเรื่องอะไรจริงๆ Facebook ของผมนะครับเพื่อนๆได้กดติดตามเนี่ยตอนนี้ระเบิดไปเรียบร้อยนะครับโดนไวรัสแดกเลยโดนแบนถาวรเรียบร้อยกู้คืนกลับไม่ได้นะครับตอนนี้ก็กลับมาสร้างเพจใหม่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ใน Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าเบจิต้าได้เลยนะครับน่าจะเจอขายดีอ่ะดิก็ขอบคุณที่เพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบนะครับอีกหน่อยเนี่ยผมอาจจะขยายช่องทางไปช่องทางอื่นๆบ้างนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีหนี้สวัสดีครับ มาเข้าเรื่องกันเลยนะวันนี้เราจะมาแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับในด้านบอดี้เวทนะครับใครจะจับได้ก็อายุเท่า